ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูมีทบอลกรอบเมนูทอดกรอบของคุณเท็ดดี้จะจี๊ดจ๊าดแค่ไหนไปดูกันครับเมนูของผมนะครับคือมีทบอลกรอบฮะเราจะต้องเริ่มจากการหั่นหอมก่อนแล้วอ่ะเชิญนี่ง่ายๆเลยนะครับเนื้อวัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยเนื้อวัวนะฮะบดติดมันได้บ้างแล้วเราอยากได้แบบมีกลิ่นแบบให้มันดูฝรั่งนิดนึงก็ออริกาโน่นะฮะอันนี้เป็นออริกาโน่แห้งอันนี้ก็โรยลงไปเลยนะครับสำหรับออริกาโน่โรยไปเลยนะฮะพริกไทยป่นนะครับจากนั้นเกลือป่นครับจากนั้นนะครับก็ขยำให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่จะเป็นตัวมะเขือเทศกระป๋องแล้วครับใช่ครับมะเขือเทศที่อยู่ในกระป๋องเขาปอกเปลือกแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่มะเขือเทศกระป๋องแบบนี้ก็ซื้อมะเขือเทศสดมาลวกปอกเปลือกแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันอาจจะถูกกว่าแต่ว่าขั้นตอนการทำคือคุณก็จะเสียเวลาแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆที่อยู่ในจานนี้ก็คือเครื่องที่จะทำซอสใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โหระพาเบซิลอันนี้ก็คือซอยใช่ไหมเนี่ยเขาแบบว่าซอยหยาบๆนะฮะเพราะว่าถ้าซอยละเอียดไม่ไหวครับขี้เกียจก็พูดไปดีๆใช่ขี้เกียจมากเลยไปถึงเวลาแล้วครับมานะครับมือล้างแล้วนะครับนะฮะขนาดประมาณนี้ไข่ไก่วันนี้ทำหน้าที่เหมือนกาวผสานให้มีทบอลของเราเกาะติดกับเกล็ดขนมปังได้ดีมากๆเลือกใช้ไข่ไก่ KCF สูตรฟรีเรนจ์เอ็กปล่อยไก่ให้วิ่งเล่นในทุ่งอิสระระหว่างที่เรากำลังปั้นมีทบอลนะฮะรอทอดเราจะมาทำในส่วนของซอสมะเขือเทศครับแน่นอนนะครับการผัดนะครับถ้าเป็นซอสเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับนี่นะครับจากนั้นนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะเราจะเริ่มจากกระเทียมก่อนนะฮะให้มันแบบส่งกลิ่นกระเทียมเริ่มหอมนะครับแน่นอนครับพอเริ่มหอมก็ต้องใส่หอมครับ นี่แหละเป็นไงล่ะของจอง ไม่ของ หอมใหญ่นะครับลงไปผัดพร้อมๆกันเลยใช้เวลานิดนึงนะครับให้หอมใหญ่ของเราเนี่ยสุกเลยใช่คุณช้ามากคุณรู้ตัวหรือเปล่าขอโทษนะคุณช่วยดูชิ้นด้วยมีทบอลของคุณเนี่ยคุณทำได้ป่ะที่ชิ้นมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยของคุณ2ชิ้นเนี่ยของฉันก็ผมทำตัวอย่างให้เป็น2ชิ้นนี้มันก็เท่ากันทำไมคุณไม่ทำชิ้นที่เหลือให้มันเท่ากับของผมอ่ะอ่ะลองคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดดูแล้วกันมันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนแล้วเกล็ดอยู่ไหนเกล็ดอยู่ไอ้ที่คนเอามาวางอะครับก็คุณนานาดันวางจานไว้บนชามเกล็ดขนมปังครับแบบนี้คุณเท็ดดี้ก็เลยหาไม่เจอนะมิดเลยจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปนี่ใส่ไปเลยนะฮะลงไปผัดไปสู้ๆพอเข้ากันแล้วนะครับน้ำมะเขือเทศที่มาจากกระป๋องนั้นเลยใส่เพิ่มลงไปเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวลงไปสบายๆทิ้งไว้เลยฮะไฟรุมๆมาทำอะไรอ่ะปรุงรสเกลือพริกไทยครับตามชอบทำไมอ่ะเกลือพี่ไก่อ่ะยังไม่บอกใครเลยอ่ะแอบปรุงอ่ะเอ้าคุณต้องจับดิผมเป็นดาวเด่นคุณต้องแบบสปอตไลท์มาจากนั้นนะครับซอสหลังจากปรุงรสเรียบร้อยนะครับโหระพานะครับเพิ่มความสดชื่นนิดนึงครับนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นพอแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอันนี้ได้รับการแนะนำมาตอนท้ายเนี่ยก็จะตกด้วยเนยสักก้อนหนึ่งเนยนี่ก็จะมีรสชาติความเค็มนะแล้วก็มีครีมหน่อยสุดท้ายเลยครับคุณเดดี้สุดท้ายเลยมันได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันมันอยู่ที่ใจเรานะครับส่วนขั้นตอนนี้นะก็เพียงแค่นำเนื้อที่เราปั้นเป็นก้อนลงไปคลุกกับแป้งไข่ไก่และเกล็ดขนมปังลงไปทอดให้เหลืองกรอบครับเราก็จะได้มีทบอลอันแสนน่ารับประทานกันแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับกับเมนูทอดกรอบของคุณเทดดี้เชิญครับคุณเท็ดดี้มีทบอลกรอบฮะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูมีทบอลกรอบเนื้อวัวที่ปั้นเป็นก้อนกลมสอดไส้ชีสไว้ภายใน
และนำลงไปทอดจนเหลืองทองพร้อมทานคู่กับซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษเป็นเมนูทอดกรอบที่ทำได้ไม่ยากเลยวันนี้เรามีเมนูข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำสำหรับนึ่งข้าวและน้ำปลาร้าต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะเติมน้ำสาวข้าวแล้วเทน้ำทิ้งเทข้าวที่ซาวเสร็จแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งเรียงตะไคร้ซอยข่าซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยขิงซอยเป็นเส้นและใบโหระพาเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในข้าวจากนั้นนำไปนึ่งจนข้าวสุกจัดข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นและช่อโหระพารับประทานคู่กับไข่ต้มหมูฝอยอบกรอบและเนื้อปลาถูทอดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกับเมนูป่อเปี๊ยะสดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำซอสป่อเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุบพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนให้เข้ากันจนข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดนำกุนเชียงปลาตราไอแอมฟู้ดมาหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นลงต้มในน้ำเดือด5นาทีเตรียมไว้กุนเชียงปลาตราไอแอมฟู้ดทำจากเนื้อปลาผสมมันหมูนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาวางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงปลาตราไอแอมฟูสหมูยอตราวาสนาและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยซอสป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตวิสโก้โฮเซล